หมากปรินเกิดอุบัติเหตุกระดูกแตกมือบวมเป่งเพื่อนแฟนคลับแห่เป็นห่วงทำเอาแฟนๆต่างตกใจและเป็นห่วงมากเมื่อพระเอกหนุ่มหมากปรินได้โพสต์ภาพพร้อมแจ้งข่าวหลังเกิดอุบัติเหตุจนกระดูกแตกทำให้มือได้รับบาดเจ็บจนบวมเป่งซึ่งหลังโพสต์ข้อความแจ้งข่าวดังกล่าวออกไปก็มีแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการบันเทิงมากมายต่างเข้ามาคอมเมนต์อวยพรขอให้หายไวๆสำหรับอุบัติเหตุที่ว่านั้นหนุ่มหมากได้เผยว่าเป็นอุบัติเหตุในกองถ่ายใต้เงาตะวันคือทำตัวเองนี่แหละเป็นซีนที่ต้องใช้อารมณ์สูงต้องทะเลาะกับพ่อแต่จะบอกว่าเป็นความผิดตัวเองนะไม่ใช่ความผิดกองเราพลาดเองแต่ก็ต้องขอโทษละครและงานหลายๆอย่างที่ต้องเลื่อนต้องพักไปอาการความรุนแรงขนาดไหนก็มือแตกครับคือทีแรกไม่เป็นไรก็ไปเอ็กซเรย์อีกทีเพราะว่าทำไมมันบวมเจ็บขนาดนี้ปรากฏแตกคือเราอยากทำให้มันเต็มที่เพราะเป็นส่วนหนึ่งในงานของเราไม่ได้เป็นซีนใหญ่โตอะไรเดี๋ยวรอดูดีกว่าให้ทายว่าซีนไหนดูแลต่อยังไงหมอให้ใส่เฝือกอ่อนอย่างนี้ไป3อาทิตย์แต่เราก็เกรงใจงานอื่นๆและทางกองที่ทำให้เขาหยุดก็เลยบอกไปว่าถ้าถ่ายแค่หน้าแต่ตัวเราทำได้ไปถ่ายได้กองเลื่อนถ่ายไปเลยก็บอกไปว่าถ้าทำแบบนี้นี้ได้ก็ไปให้ได้ครับบอกตั้งแต่วันแรกแล้วเพราะเราทำตัวเองนะใช้ชีวิตประจำวันยังไงได้ปกติแต่พยายามอย่าแกะอย่าถอดแบบนี้ถ่าย AV ไม่ง่าย2 สาวดาวโป๊เผยชาย3แบบที่ไม่อยากร่วมงานเจอแบบนี้ถึงกับพวกถ่าย AV ไม่ง่าย2 สาวดาวโป๊เผยชาย3แบบที่ไม่อยากร่วมงานเจอแบบนี้ถึงกับพวกจนต้องกลั้นหายใจรีบถ่ายให้จบไปตลาดภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ของไต้หวันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและมีการสร้างภาพยนตร์ด้านความบันเทิงระดับนานาชาติจำนวนมากให้เป็นเวอร์ชั่น AV ซึ่งดึงดูดผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วมอุตสาหกรรม AV ทว่าแม้ว่าในภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่นักแสดงชายมักจะไม่ได้รับความสนใจแต่บทบาทสนับสนุนเหล่านี้อาจทำให้นางเอกหวาดกลัวล่าสุดเมิ่งเกรียวหยูและอู่เมิ่งหรือที่รู้จักในชื่อนักแสดง AV อันดับหนึ่งของไต้หวันมีผลงานกว่า60ผลงานได้ออกมาเปิดใจพร้อมแบ่งปันประสบการณ์ผ่านช่อง YouTube สิชุนชีกรณีนักแสดงชาย3ประเภทที่ไม่ได้รับการยอมรับจากสาวๆถึงกับต้องขยาดเก็บรายชื่อไว้ในใจภาพมอน 8.0 สิชุนชีมึ่งเรียวอยู่กล่าวว่านักแสดงชายบางคนมีอาการนกเขาขันไม่ขึ้นแทนที่จะช่วยเหลือตัวเองหนุ่มๆกลับต้องการให้นักแสดงหญิงช่วยปลุกนกเขาให้ตื่นก่อนเข้าฉากเป็นการส่วนตัวดังนั้นเพื่อไม่ให้เวลาในการถ่ายทำของทีมงานล่าช้าสาวส่วนใหญ่จึงจำใจยอมทำตามคำขอประการที่2คือไม่รักษาความสะอาดเมิ่งเรียวอยู่ชี้ให้เห็นว่าไม่เพียงแต่นักแสดงชายบางคนมีกลิ่นปากเท่านั้นแต่ยังมีกลิ่นเหม็นสาบแทบพวกที่บริเวณอวัยวะเพศและทวารอีกด้วยซึ่งทำให้เธอถึงกับขยะแขยงจนอยากจะตะโกนออกมาอย่างไรก็ตามเมิ่งเรียวอยู่กล่าวว่าแม้จะให้ฝ่ายชายทำความสะอาดแล้วแต่ก็เหมือนว่าอะไรจะไม่ดีขึ้นกลิ่นยังคงอยู่ซึ่งอุตสาหกรรม AV ของไต้หวันนั้นเลือกนักแสดงเองไม่ได้สาวๆจึงจำเป็นต้องเข้าฉากไปทั้งอย่างนั้นเธอก็เลยเลือกหายใจด้วยปากแทนเพื่อให้เสร็จงานให้เร็วที่สุดสุดท้ายคือทำให้นักแสดงหญิงเจ็บมึ่งเรียวอยู่เผยเคยได้ยินเรื่องการฉีกขาดของร่างกายส่วนล่างของนักแสดงหญิงซึ่งเหตุผลไม่ใช่ว่าอวัยวะของนักแสดงชายใหญ่เกินไปสาเหตุหลักมาจากกระทำรุนแรงเกินไปโดยไม่สนใจความรู้สึกของผู้ร่วมงานทำให้ดาราเอกสาวเจ็บได้ง่ายนอกจากนี้เธอยังแบ่งปันประสบการณ์ที่เจ็บปวดของเธอ
โดยมีนักแสดงชายคนหนึ่งบีบหน้าอกของเธออย่างแรงซึ่งทำให้มึงเรียวหยูตะโกนว่าฉันจะตบเขาให้คว่ำแต่ก็พยายามให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และเธอสามารถบ่นกับทีมงานในสถานที่หลังการถ่ายทำเท่านั้นหลังจากพูดถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อสาวสาวแล้วมึงเรียวอยู่และอูเมืองเมืองยังเปิดเผยว่าในความคิดของพวกเธอสำหรับนักแสดงชายที่สมบูรณ์คือความอ่อนโยนและระมัดระวังจุดที่อ่อนไหวในฉากพร้อมทั้งควรมีการสื่อสารเพื่อปรับความเข้าใจกันก่อนถ่ายทำจะทำให้นักแสดงมีความสุขมากในการทำงานและถ่ายทำราบรื่นขอบคุณที่มาจาก Apple Daily Yahoo ข่าวที่เกี่ยวข้องชาวสนั่นสาวดาวโป้ถูกฟ้องหลังถ่ายหนังสยิวกับผัวชาวบ้านเมียลั่นปิดหน้าก็จำได้เสียใจจอดเจอพี่น้องชาวสุรินทร์อิงแพทองทานแจ้งติดโควิดหลังกลับจากสิงคโปร์เสียใจจอดเจอพี่น้องชาวสุรินทร์อิงแพทองทานแจ้งติดโควิดหลังกลับจากสิงคโปร์ขอโทษพี่น้องไม่ได้ไปเจอปากเพื่อไทยกอดแทนพร้อมหาเวลากลับไปใหม่วันที่4มิถุนายน65อุ้งอิงนางสาวแพทองทานชินวัตรประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยได้แจ้งว่าตนเองติดโควิด-19 โดยระบุว่าอิงเพิ่งกลับจากสิงคโปร์จากการไปเยี่ยมคุณพ่อและคุณอาอิงมีอาการหวัดเพลียในวันที่จะเดินทางกลับอิงตรวจ ATK ขึ้น2ขีดพอถึงบ้านเลยรีบไป PCR อีกรอบเพื่อให้มั่นใจผลออกมาแล้วเป็นโพซิทีฟนะคะคือติดโควิดค่ะอาการที่พบตอนนี้คือเจ็บคอไอและมีไข้เสียงแหบที่จริงแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าอิงจะต้องไปพบพี่น้องที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นอะไรที่อิงตั้งใจและวางแผนไว้เยอะมากๆตั้งแต่กลับไทยวันที่4เพื่อเดินทางไปสุรินทร์วันที่5เพราะอยากพบพี่น้องตามที่เราได้นัดกันไว้อิงอยากกราบขอโทษพ่อแม่พี่น้องชาวสุรินทร์ทุกท่านพี่น้องเป็นประเด็นแรกที่อิงนึกถึงเพราะได้สัญญาไปแล้วว่าจะไปเจอพี่น้องให้ได้บอกเลยว่าเสียใจมากๆที่ไปตามที่บอกไว้ไม่ได้แค่อย่างไรก็ตามอิงฝากพักเพื่อไทยไปกอดพี่น้องแทนตัวอิงนะคะรอบนี้ขอส่งใจไปค่ะอิงจะหาเวลากลับไปหาพี่น้องให้ได้ตามที่เคยบอกไว้อาจจะเป็นโอกาสที่เป็นงานเล็กๆหรือเจอกันในวันสำคัญของจังหวัดบางอย่างที่เราสามารถใกล้ชิดกันได้อิงจะรีบรักษาตัวให้หายดีและทยอยไปเจอพ่อแม่พี่น้องให้ได้เยอะๆค่ะขอโทษอีกครั้งค่ะด้วยรักและอยากพบเจอแพทองทานชินวัตรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซีซั่นนี้แม่ไม่รอดจ้าI'm not afraid to die.